สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนิกกี้ป้าพนานะคะวันนี้นิกกี้จะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟนะคะหลายคนอยู่อิตาลีหรือว่าจะยังไม่อยู่อิตาลีแต่เป็นคอกาแฟเหมือนกันนะคะช่วงบ่ายๆเนี่ยเราหรือว่าช่วงเช้าๆเนี่ยก็ต้องดื่มกาแฟกันเป็นหลักอยู่แล้วนะคะทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟนะคะกาแฟอิตาลีเนี่ยก็จะมีเครื่องชงกาแฟเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าเครื่องมอคค่านะคะจะอยู่ตามบ้านของอิตาลีเลยนะคะบ้านไหนไม่มีเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกนะคะตัวเครื่องมันก็จะทำลักษณะตานี้นะคะนี่มีตัวที่ใส่น้ำนะคะตัวกรองกาแฟแล้วก็มีตัวนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นลักษณะที่มีดันไอน้ำเป็นกาแฟออกมานะคะข้างล่างมันก็จะเป็นยางนะคะแล้วก็มีตัวกรองอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวเครื่องนี้จะทำด้วยอลูมิเนียมนะคะส่วนใหญ่เป็นที่นิยมจะใช้อลูมิเนียมเพราะว่ามันจะได้ความร้อนที่เร็วนะคะหรือว่าเป็นสแตนเลสหรือแม้กระทั่งเป็นเซรามิกนะคะตัวนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนมากเขาจะแนะนำให้ใส่น้ำลงไปไม่ให้เกินตรงขอบของตัวแรงดันนะคะแล้วก็ใส่ตัวกรองนะคะใส่กาแฟเข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาจากนั้นก็ค่อยนำไปตั้งไฟนะคะสามารถที่จะถ้าเป็นตัวอลูมิเนียมเราไม่สามารถที่จะตั้งเตาแบบเหมือนเตาที่มัน detection ไม่ได้นะคะเราก็ใช้เตาแก๊สแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องช่วยโดยที่มันเป็นขาเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นขาลักษณะนี้นะคะเราก็จะวางตรงขอบของตัวเตาแก๊สนะคะแล้วก็กาแฟบางวางข้างบนอย่างนี้ได้นะคะตอนที่เครื่องเสร็จนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็ใส่กาแฟประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องกดให้มันแน่นมากปุ๊บแล้วเราก็ปิดฝาหลายคนนะคะอาจจะลืมนะคะแม่บ้านไทยที่มาอยู่อิตาลีใหม่ๆเนี่ยหลายคนมักจะลืมใส่น้ำเพราะว่าเนื่องจากพอใส่ตัวปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะลืมนะคะก็หมุนไม่ต้องแน่นมากเพราะว่านั่นเดี๋ยวมันจะเปิดไม่ออกนะคะทีนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟกันกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะไม่ใช่เป็นชื่อพันกาแฟหรืออะไรเอสเปรสโซ่เนี่ยเป็นชื่อเรียกของกรรมวิธีในการทำกาแฟนั่นเองนะคะเอ็กซ์เพรสโซ่ก็มาจากเอ็กซ์เพรสคือเร่งด่วนนะคะคือหมายถึงว่าให้กาแฟทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างไวสุดนะคะมันก็จะมีความเข้มข้นที่สูงดังนั้นเวลากาแฟที่ออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะดื่มทันทีนะคะไม่ควรจะทิ้งไว้กับอลูมิเนียมที่นานเพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยาเกาะต่อท้องเวลาเรามาดื่มนะคะจะทำให้ท้องเสียได้ดังนั้นเวลาเราดื่มกาแฟไม่หมดเราควรจะเทแล้วก็แช่ตู้เย็นทันทีหรือผสมนมเล็กน้อยนะคะไม่ควรทิ้งไว้ในอลูมิเนียมนะคะโดยเฉพาะเวลาอลูมิเนียมมันออกมาผสมกับกาแฟเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายสารอลูมิเนียมก็ไม่ดีนะคะนี่คือเอสเปรสโซ่คือกรรมวิธีในการทำกาแฟนะคะอิตาลีมีชื่อในทางกาแฟค่อนข้างเป็นที่รู้จักกาแฟหอมมากนะคะอย่างของนิกกี้จะชอบทานอาราบิก้า 100% นะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านยูโรสปินนะคะจะเป็นกาแฟที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีเขาเรียกว่ารสชาติอโรมาที่เหมือนกับกาแฟที่แพงทั่วไปเลยทีเดียวนะคะส่วนพูดถึงเรื่องตัวกาแฟแล้วนี้เรามาดูเรื่องแก้วกันนะคะแก้วของการดื่มกาแฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวเซรามิกที่เป็นบางนะคะตัวนี้เป็นแก้วเซรามิกนะคะหรือตัวเซรามิกที่ค่อนข้างหนาหรือตัวแก้วหลายคนโดยเฉพาะเราที่ไม่ได้ว่าลิ้มรสลึกขนาดนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าแก้วแตกต่างกันยังไงไม่เหมือนนิกกี้ที่ชอบดื่มไวน์นะคะแต่ว่าหลายบางคนที่เป็นคอกาแฟเขาจะรู้ว่าแก้วตัวเนี้ยกับแก้วตัวเนี้ยกับแก้วตัวเนี้ยรสชาติกาแฟที่ออกมามันจะต่างกันนะคะบางคนบอกว่ารสชาติจะเปลี่ยนไปกับเซรามิกที่เราใส่ไปเลยทีเดียวแล้วส่วนที่เราได้มาส่วนมากกาแฟเขาก็จะได้มานิดนึงอะค่ะนะคะเวลาดื่มถ้าไปตามบาร์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าทำปฏิกิริยาเร็วที่สุดนะคะมันก็พรึบทีเดียวไม่ถึง1วินะคะอาจจะเร็วไปเราก็จะได้กาแฟแก้วเล็กๆมานะคะถ้าเกิดเราอยากที่จะให้มันยาวหน่อยคือการที่ให้น้ำมันเยอะหน่อยไม่ได้แรงดันนิดนึงเราก็จะบอกว่ากาแฟลุงโกนะคะเวลาเราไปตามบาร์ถ้าเกิดเพื่อนๆมาอิตาลีนะคะเราก็สั่งกาแฟว่ากาแฟแล้วเราไม่ต้องตกใจนะคะกาแฟแก้วเล็กๆประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าอยากได้น้ำเยอะหน่อยก็กาแฟลุงโกนะคะถ้าเกิดเราบอกว่าอีกาแฟก็คือกาแฟแบบนี้เอ็กซ์เพรสโซ่เลยนะคะแล้วมันก็จะมีคาปูชิโน่นะคะที่เป็นกาแฟที่ผสมกับฟองนมนะคะที่มันมีฟองเยอะๆเวลากินไปก็จะได้แต่ฟองนมแล้วก็แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบฟองนมแต่ชอบ
ื่มกาแฟนมมันก็จะเป็นกาแฟลาเต้นะคะหรือว่าคนชอบนมเยอะๆใส่กาแฟนิดนึงก็เป็นลาเต้มิกิอาโต้ก็คือกาแฟหยดนมหรือกาแฟแล้วใส่นมนิดนึงก็เป็นกาแฟมาคิอาโต้ใส่เข้าไปนิดนึงหรือว่าทางใต้นะคะก็จะมีเอสเปรสซิโน่ก็คือตัวกาแฟครึ่งหนึ่งนมครึ่งหนึ่งนะคะเขาก็จะผสมด้วยกันนะคะพร้อมทั้งเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซ่านะคะน้ำซ่าก็คือน้ำที่มีแก๊สทางธรรมชาติหรือว่าน้ำที่อัดแก๊สนั่นเองแล้วก็มีกาแฟคอร์เรตโต้ก็คือกาแฟที่ผสมคอนยักนะคะแอลกอฮอล์ลงไปกาแฟออสโซนะคะออสโซเดี๋ยวจะให้ดูตัวออสโซก็จะเป็นกาแฟแบบนี้เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงกาแฟที่มันลักษณะเหมือนบ้านเราอะค่ะตรงนี้เป็นเหมือนโอเลี้ยงนะคะเป็นใช้เกรนธรรมชาติด้านในมันจะเป็นลักษณะเหมือนผงโกโก้นะคะแต่มันเป็นกาแฟก็คือเหมือนโอเลี้ยงที่เรารู้จักกันดีมันจะเป็นเกรนของพวกข้าวบาเล่ข้าวอะไรที่ผสมกันก็เป็นออสโซนะคะซึ่งไม่มีคาเฟอีนแล้วก็มีกาแฟดีคาเฟอีนแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยการสั่งกาแฟที่อิตาลีค่อนข้างที่จะต้องเป็นคัมภีร์นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดหรือไม่เป็นกาแฟอเมริกาโน่ก็จะเป็นกาแฟชงธรรมดาเหมือนที่เราคุ้นเคยกับเนสกาแฟเนาะส่วนความหวานที่ให้กับกาแฟทางอิตาลีก็จะมีเนี่ยค่ะน้ำตาลที่เป็นซูเกโรดิคันนะก็คือน้ำตาลทรายแดงนะคะที่มันไม่ได้ผ่านการจัดสีน้ำตาลทรายขาวและที่พิเศษก็คือมีน้ำผึ้งนั่นเองนะคะนอกนั้นก็จะมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลเทียมหรือว่าอะไรที่คนที่แพ้ต่อความหวานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการทานกาแฟง่ายๆส่วนหลังจากที่ดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องรีบเอาน้ำใส่ตรงนี้ทันทีนะคะเพื่อที่จะให้คาบกาแฟนะมันไม่ติดกับอลูมิเนียมนะคะใส่ไปเกาะแล้วก็วางไว้แล้วอย่าลืมเอาไปวางร้อนๆ นะคะแล้วเวลาล้างนะคะไม่นิยมให้ล้างกับน้ำยาล้างจานนะคะหรือว่าผงขัดใดๆทั้งสิ้นให้ล้างน้ำเปล่าธรรมดานะคะเพราะว่าเวลาเราดื่มเสร็จเรารีบใส่น้ำไปแล้วก็แช่เราให้ล้างกับน้ำเปล่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเราล้างกับพวกสารต่างๆที่เป็นน้ำยาล้างจานเนี่ยกลิ่นมันจะดูดซึมเข้าไปกับอลูมิเนียมแล้วในบางครั้งเวลาเราดื่มกาแฟไปเราจะได้กลิ่นของน้ำยาล้างจานเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างเป็นอันตรายแล้วทำให้เสียรสชาติของกาแฟนะคะแล้วส่วน5 เพื่อนๆ เวลาใช้ไปนานๆนะคะบางครั้งไอ้ตัวยางตรงนี้มันจะไหม้ได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยเราต้มกาแฟนานแล้วเราดื่มเนี่ยมันก็จะไหม้กาแฟไหม้ก็คือมันไม่ค่อยดีนะมันจะเดือดๆอยู่มันก็เชิญจะไหม้อันนี้คือเปลี่ยนได้มันมีตัวเปลี่ยนด้านในทั้งหมดนะคะแล้วก็กากของกาแฟนะคะหลังจากได้กากกาแฟมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอากากกาแฟมาผสมอะไรนะน้ำผึ้งโยเกิร์ตแล้วก็มาขัดหน้าได้เพราะว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวพรรณสดใสนะคะแล้วก็ตัวน้ำผึ้งกับตัวโยเกิร์ตมันก็จะไม่ทำให้แห้งเกินไปตัวน้ำมันในของกาแฟเนี่ยก็จะช่วยให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นขัดหน้าขัดตัวได้เลยยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าร้อนแล้วเพราะฉะนั้นนี่สังเกตได้เลยเห็นไหมคะกาแฟเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่แบบว่าการตั้งแต่เริ่มมาดื่มแล้วก็ตัวกากกาแฟได้เลยนะคะเราอาจจะมาผสมอะไรแล้วก็ขัดตัวแล้วก็แช่เก็บไว้ได้เลยส่วนคนที่ชอบไปบาร์นะคะดื่มกาแฟแล้วก็มีวิธีการสั่งเคยลงไปแล้วนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการดื่มกาแฟเนี่ย อย่างเช่นว่าบางคนที่เก็บกาแฟไว้นานๆไม่รู้แล้วมาดื่มต่อบางครั้งมันปวดท้องได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆในการดื่มกาแฟที่อิตาลีนะคะแล้วก็การไปสั่งกาแฟเราจะได้รู้ว่าเราสั่งยังไงถูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปต้มกาแฟก่อนเพราะว่าอันนี้เตรียมพร้อมแล้วจะได้หายง่วงโอ้แล้วพวกกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนในการช่วยย่อยด้วยเพราะว่าแม้กระทั่งหลังมื้ออาหารเนี่ยคนอิตาเลียนเขาก็ยังดื่มกาแฟกันเลยนะคะตอนเช้านี่ก็มีกาแฟคาปูชิโน่ผสมกับคอนเนตโต้หรือว่าบิสกอตติก็คือตัวบิสกิตนะคะทานกันเป็นมื้ออาหารของหลักของชาวอิตาเลียนเลยแล้วก็ระหว่างมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นมื้อค่ำอะไรเงี้ยเขาก็ดื่มกาแฟกันโอเคค่ะขอลาไปดื่มกาแฟต้มกาแฟก่อนหวังว่าเกร็ดนี้คงจะมีความรู้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบกาแฟนะคะคอกาแฟกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ